show me, yeah. Yeah, see, yeah, that yeah. like, purplish stuff it is. Mm. I normally take it because it'll go a week on Monday, no, a week on Wednesday. Right, okay. Okay, พี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะเด้อหวังว่าทุกคนจะสบายดีด้วยพี่น้องเด้อว่าทุกคนจะสบายดีวันนี้เห็นคุณย่าขับรถแล้วก็รู้เนาะว่าคุณย่าขับรถได้แล้วทีนี้จ้ะคุณย่ากลับมาทวงเดี๋ยวได้พี่น้องกลับมาทวงบัลลังก์แล้วกลับมาทวงแล้วว่าฉันจะต้องขับถ้าขับได้เขาจะขับจนกว่าเขาจะขับไม่ได้นะเด้อพี่น้องเด้อสายก็เลยจะถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูนะนะพี่น้องคะแฟนๆคุณย่าเนาะค่ะชอบดูคุณย่าขับรถบอกว่ามันเท่ดีลุกคู่ว่าสันนั่นล่ะก็เลยจะถ่ายจากบ้านใส่ไปบ้านคุณย่าเลยเด้อนี่จ้ะเด้อถ่ายให้ดูเนาะพี่น้องคะแล้วก็จะตอบคำถามในเรื่องของคุณย่าให้ฟังด้วยเนาะที่มีหลายๆคนถามมาเนาะจ้ะเนาะแดดส่องตาวันที่ถ่ายอยู่นี้เป็นเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนเนาะพี่น้องคะต้นเดือนพฤศจิกายนแดดออกปกติแล้วมันจะฝนตกด้วยนี่วันนี้แดดออกก็เลยจะพากันไปทำสวนให้คุณย่าไปปลูกอันนั้นไปปลูกต้นไม้แต่ก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคุณย่าขับรถให้ดูด้วยพี่น้องเด้อมันอาจจะมืดหน่อยเพราะมันเป็นบางช่วงเนาะแล้วจะตอบคำถามที่คนหลายๆคนสงสัยเรื่องคุณย่าให้ฟังด้วยเนาะค่ะอยากรู้ว่ามันสงสัยรถเยอะมากเริ่มเองรถเยอะค่ะถ้าออกจากที่ตรงนี้ได้ก็คือแป๊บเดียวจ้ะตรงนี้จะยากถ้ามีรถเยอะพี่น้องเพราะมันเป็นอย่างกับเขาเอิญราวเบ้านะคะราวเบ้าใหญ่นี่แหละถ้าออกจากในเมืองได้ก็ขับไปแป๊บเดียวค่ะถ้ารถติดในเมืองก็ประมาณ10นาทีเนาะถ้ารถไม่ติดในเมืองก็ไม่ถึง10ก็ประมาณ 7-8 นาทีพี่น้องคะมันย้อนเสียงเนาะคุณย่าอายุเท่าไหร่แล้วเนาะว่าสันหลายคนที่มาอาจจะมาใหม่เนี่ยนะจ๊ะพี่น้องหลายคนเนาะคุณย่า87นะคะ87เต็มเลยในเดือนพฤศจิกายนเนาะพศ2564นี้คุณย่า87เต็มเป๊ะนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่ม88แล้วเนาะนั่นแหละพี่น้องคะทีนี้ก็ถามว่าคุณย่าเนี่ยคุณปู่ไปไหนวะสันเนาะคุณปู่เนี่ยคุณปู่เสียแล้วตั้งแต่พศไหนไม่รู้แต่ว่าครบ6ปีเดือนนี้แหละพศนี้พศ2564นี้ครบ6ปีแล้วพี่น้องคะเดือนพฤศจิกายนนะคุณปู่เสียแล้วเด้อพี่น้องเด้อแล้วทีนี้คุณย่าก็เลยลง look yeah I could have gone down there yeah แล้วคุณย่ามีลูกกี่คนเนาะเขาถามมีหลายคนยังไม่รู้คุณย่าก็มีลูกคนเดียวนี่แหละจ้าก็คือพ่อน้องเมลีนี่เนาะพี่น้องเนาะมีลูกคนเดียวจ้าเนาะนั่นแหละก็เลยเจอให้ดูนะว่ามันกี่นาทีใส่ถ่ายจากบ้านเลยด้วยนี่ออกจากบ้านมาเลยนะพี่น้องคะมันจะประมาณกี่นาทีคุณย่าเขายังขับได้อยู่ด้วยคือพี่น้องก็คือมันเป็นอย่างเราเรียกว่าวัฒนธรรมเนาะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเขาไปแล้วคือถ้าเขายังทำได้เขาก็จะทำอยู่นอกจากเนาะซึ่งในอายุของคุณย่านี้หลายคนก็คือขับอยู่ของเพื่อนคุณย่า90ก็ขับอยู่เนี่ยสินะอาจารย์เนาะคือขึ้นอยู่กับว่าทาง
70ปีขึ้นไปหรือกี่ปีซายจำไม่ได้เขาให้ต่อทุก3ปีที่อังกฤษเนาะค่ะเขาให้ทำการต่อทำการต่อใบขับขี่ทุก3ปีก็คือมีการตรวจร่างกายอะไรทั่วไปนั่นแหละค่ะเขียนใบนั่นใบนี่ว่าเป็นอะไรแล้วก็จะอนุญาตไหมจะสินะพี่น้องนั่นแหละทุก3ปีเนาะนั่นแหละพี่น้องค่ะเดี๋ยวซายจะให้ดูถนนไปบ้านคุณย่าเลยเป็นคันที่ไซจะเป็นทางแคบๆพี่น้องค่ะพอได้อันนั้นถนนพอได้ขับรถสวนกันได้เฉยๆจ้ะถ้าเป็นรถใหญ่นี่เราต้องจอดนะพี่น้องค่ะนี่แหละเป็นแบบนี้มีออกจากนอกเมืองมาแล้วจ้ะพี่น้องมาดูคุณย่าเนาะมาดูคุณย่าขับดีกว่าซึ่งแบบว่ารู้สึกแบบภูมิใจมากๆเนาะเขาก็ภูมิใจในตัวเขาเองเหมือนกันหลายคนในอังกฤษก็ขับได้จนกว่า90กว่าแล้วเนาะพี่น้องค่ะก็แล้วแต่คุณเนาะพี่น้องหลังจากนั้นก็ถ้าขับไม่ได้แล้วเขาก็ถึงจะวางแผนต่อไปของเขาเนี่ยว่าจังไหนเนาะค่ะคุณย่ากลับบ้านแล้วด้วยพี่น้องค่ะเพื่อนๆคุณย่าถามว่าคุณย่ากลับไปอยู่บ้านแล้วนะคะทีนี้ใช่ไอหลายคนก็สงสัยอีกแล้วว่าทำไมไม่เอาคุณย่ามาอยู่ด้วยแล้วทำไมคุณย่าไม่มาอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เหมือนที่ซายพูดนั่นแหละว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมเขาไปแล้วสินะคะคือทุกคนนั่นแหละจะก็จะเป็นแบบคุณย่าถ้าสามีตายย่าเขาภรรยาก็อยู่คนเดียวถ้าภรรยาตายสามีก็อยู่คนเดียวถ้ายังไม่แก่เขาก็หาใหม่สินะแต่คุณย่าเขาไม่เอาแล้วเนาะเขาแก่แล้วเขาก็อยู่ของเขาได้ถ้าเขายังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ชนะจ่ายพี่น้องได้จะหันยังไงมันถึงจะไม่อันนั้นเวลาถ้าเขายังสามารถที่จะอยู่ทำแบบว่าช่วยเหลือตัวเองได้หนึ่งเรื่องอาหารสองเรื่องความสะอาดไฮจีนนะเรื่องอาบน้ำทำความสะอาดอะไรแล้วก็เรื่องดูแลตัวเองถ้าเขาสามารถทำได้อยู่เขาก็จะอยู่คนเดียวพี่น้องคะนั่นแหละก็จะแบบนี้นอกจากว่าทำไม่ได้แล้วคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วในบางเรื่องคือเรื่องอาหารหรือเรื่องเสื้อผ้าอาบน้ำอะไรก็แล้วแต่นะเขาถึงจะวางแผนว่าเขาจะเอายังไงประมาณนี้บางคนก็จะจ้างคนไปดูแลค่ะที่บ้านบางคนก็จะมาอยู่กับลูกกับเต้าบางคนก็จะไปอยู่บ้านพักคนชราก็แล้วแต่ประมาณนี้เนาะค่ะเพื่อนของย่าจุนที่เสียไป90เท่าไหร่ปีนะมันก็อยู่คนเดียวค่ะที่เป็นคุณครูนะแต่ว่าเขาจ้างคนมาอยู่ด้วยเนาะตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเขาก็อยู่คนเดียวพี่น้องหลังจากที่เอาขึ้นเอาพานนอนอย่างแบบว่านอนแล้วนะเขาคนดูแลก็กลับจริงๆเขาจะไม่ได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเขาจะมีแบบว่าอีกอย่างละเขาอื่นที่เรียกคนฉุกเฉินที่เป็นปุ่มกดแขวนข้อไว้เลยได้พี่น้องเขาก็จะใส่แบบว่าเป็นอัตโนมัติไม่ต้องไปกดหมายเลขว่า0457เนี่ยก็ว่าไปไม่ได้ไปกดแบบนั้นเขาจะเมมโมรี่ไว้แล้วว่านะหมายเลขที่1คุณจะโทรหาใครหมายเลขที่2จะหาใครหมายเลขที่3ถึง4นะจ๊ะประมาณนี้สมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นเขาก็กดได้เลยหมายเลข1อย่างงี้นะคะถ้าหมายเลข1ไม่ติดก็ต่อไปให้หมายเลข2อย่างงี้นะคะมันจะเป็นแบบอัตโนมัติแต่ว่าจะต้องเสียเงินแบบนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นถ้าอยู่คนเดียวนะพี่น้องสายพูดกรณีเพื่อนญาติโจรให้ฟังที่เพิ่งเสียไปเป็นคุณครูเขาก็จ้างคนมาดูแลประมาณว่า8โมงหรือว่า7โมงครึ่งนี่ก็มาบ้านเขาแล้วสินะแล้วก็กลับบ้านประมาณทุ่มครึ่งหรือไม่ก็สองทุ่มนี่สินะนั่นแหละถึงหมู่บ้านแล้วค่ะหมู่บ้านที่ญาติโจรอยู่แต่ยังไม่ถึงบ้านญาติเดียวเข้าซอยตรงนี้นะซอยเล็กเล็กดีเนาะพี่น้องค่ะสำหรับอายุซ้ำนี่จ้ะอายุ87นี้ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะพี่น้องค่ะใช่ก็ดีใจน้ำเพิ่นนะหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบเพิ่นก็จะดีนะพี่น้องพยายามดูแลตัวเองเนาะให้ได้แบบเพิ่นถึงแล้วนี่แหละใช้เวลากี่นาที10นาทีพี่น้องทรายดูในนั้นนะ10นาที
เห็นไหมขนาดรถติดนิดหน่อยอยู่ในเมืองเนาะก็ยังใช้เวลา10นาทีถ้าไม่ติดนี่แป๊บเดียวถ้าไมเคิลขับยิ่งเร็วเพราะว่าไมเคิลขับเร็วค่ะอย่าเขาก็จะเลี้ยวเข้าเข้าบ้านพี่น้องนั่นแหละถึงแล้วพี่น้องขาเห็นว่าเท่มากเนาะเราอายุพ่อคุณย่าต้องทำให้ได้ You're back to driving now Yes Oh, yes. Good Very good mom Well done Well done Your friend like to see you drive againYour fan club เยี่ยมนั่นแหละพี่น้องคะโอเคบรรยากาศสุดยอดเลยบ้านคุณย่าลมมันสุดยอดอย่างได้สุดยอดลมเนาะเดินกับเมลีมาแล้วโอเคพี่น้องคะเนาะแล้วเจอกันใหม่เด้อวันหลังจะถ่ายย่าไปช้อปปิ้งให้ดูว่าเขาได้อะไรมาบ้างนะพี่น้องเนาะเพราะมีคนสนใจว่าเขากินอะไรอยู่ยังไงน่ะนะในวัยอย่างนี้ก็น่าสนใจซะก็ยังสนใจเนาะแต่ละโอเคค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายนะคะ